สวัสดีนะคะเด็กๆคาบเรียนภาษาอังกฤษระดับอนุบาล3วันนี้มาดูซิว่าตอนนี้เราเรียนถึงเนื้อหาไหนกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ bad แล้วก็ good มาดูคำที่หนึ่งค่ะB A D bad แปลว่าไม่ดีต่อไป good G O O D good แปลว่าดีทีนี้งานของเรานะคะแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเด็กจะเขียนลงไปในสมุดสัปดาห์ที่23มาดูนะคะวันจันทร์วันนี้เราจะมาแต่งประโยคใหม่ให้ถูกต้องมาดูประโยคแรกค่ะ A woman slash bad ให้เด็กๆนำมาแต่งประโยคใหม่เปลี่ยนเป็นประโยค A bad แล้วก็เอาคำว่า woman มาเขียนไว้ตรงท้ายนะคะ A เรายังเขียนไว้ที่เดิมส่วนคำว่า bad เปลี่ยนจากด้านหลังเด็กๆนำมาเขียนไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็ตามด้วยคำศัพท์คำว่า woman จะได้ประโยคว่า A bad womanสลับที่แต่งประโยคใหม่ให้ถูกต้องนะคะแปลว่าผู้หญิงไม่ดีคุณครูแค่เสนอตัวอย่างให้เด็กๆดูเฉยๆนะคะต่อไปประโยคต่อไปมีคำศัพท์มาให้ A policeman policeman แปลว่าคุณตำรวจ slash good แปลว่าดีเด็กๆนำมาแต่งประโยคใหม่จะได้ประโยคว่า A good policeman ตัว A เด็กๆ เขียนลงเป็นคำแรกเหมือนเดิมนะคะแต่สลับคำว่า good มาไว้ตรงกลางแบบนี้แล้วก็ตามด้วยคำว่า policeman แปลว่าคุณตำรวจดีได้ประโยคเป็นภาษาอังกฤษใหม่ว่า A good policeman แปลว่าตำรวจดีไปดูต่อไปค่ะ A boy มีคำว่า A boy แปลว่าเด็กผู้ชายแล้วก็ badนำมาแต่งประโยคใหม่ A bad boy คือตัว A เขียนไว้ที่เดิมค่ะสลับคำว่า bad มาเขียนเป็นคำที่สองแล้วก็เอาคำว่า boy ไปไว้ข้างหลังแบบนี้นะคะแต่งประโยคใหม่ได้ว่า A bad boy แปลว่าเด็กผู้ชายไม่ดีตัวอย่างต่อไปค่ะ A studentแปลว่านักเรียนและ good แปลว่าดีแต่งประโยคใหม่ได้ว่า A good student A เขียนไว้ที่เดิมนะคะสลับเขียนคำว่า good มาก่อนตามด้วยคำว่า student ได้ประโยคใหม่ว่า A good studentแปลว่านักเรียนดีคำต่อไปคำว่า A man แปลว่าผู้ชายกับคำว่า bad แปลว่าไม่ดีแต่งประโยคใหม่ได้ว่า A bad man ตัว A เขียนไว้ที่เดิมค่ะส
ลับเอาคำว่าแบบมาเขียนไว้ตรงกลางนำคำว่าแมนไปเขียนไว้ด้านหลังแต่งประโยคใหม่ได้ว่า a bad man แปลว่าผู้ชายไม่ดีต่อไป a girl a girl แปลว่าเด็กผู้หญิง good แปลว่าดีนำมาแต่งประโยคใหม่ค่ะได้ประโยคว่า a good girl ตัว a เด็กๆ เขียนไว้ที่เดิมนะคะสลับคำว่า good มาไว้ก่อนนำคำว่า girl ไปไว้ด้านหลังได้ประโยคใหม่ว่า a good girlแปลว่าเด็กผู้หญิงดีเมื่อเด็กๆ ดูคลิปนี้เสร็จแล้วให้เด็กๆนำโจทย์ของเราทั้งหมดมี6ข้อนะคะแต่ให้เด็กๆนำไปเขียนลงในสมุดของเด็กๆ5ข้อข้อ1ถึงข้อ5นะคะไปเขียนลงในสมุดให้เรียบร้อยเหมือนตัวอย่างที่ลงให้ในไลน์กลุ่มนะคะตัวอย่างว่าเราจะเขียนลงไปในสมุดแบบไหนสำหรับวิชาภาษาอังกฤษวันนี้หมดคาบแล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคาบเรียนต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ